สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะเว็บนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีพฤษภค่ะ20เมษายนถึง20พฤษภานะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ general reading นะคะโอเคไหมดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นขำๆดูเป็นบันเทิงดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นเลยโอเคไหมมาจากพฤษภจ๋า16ถึง31นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรหน้าไพ่นี้อาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ถ้าความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปความรักนี้ไม่ใช่ของคุณค่ะอันนี้สำหรับคนที่รักมีปัญหารักสามเศร้ารักที่ไม่มีความชัดเจนนะคะอันนั้นไปดูคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอเคไหมมาพฤษภขอพลังงานหลักหนึ่งใบจ้ะพฤษภจ้าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีชาวส่องสวัสดีเอฟซีสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้อาจารย์เอาพลังงานสตรองบวกๆมาฝากคุณนะคะให้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคและด้านความรักที่มันไม่ดีนะจ๊ะเอามาฝากเอาหรือไม่เอาแล้วแต่คุณนั่นแหละ มาจ้าพฤษภมาเรามาดูกันเซฟคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะเขาคิดถึงแต่เขามีอีโก้มีอีโต้ตัวเลือกเยอะด้วยอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มสตาร์ Nine of Pentacles ค่ะ Two of Cups แล้วก็2ไม้เท้าแล้วก็ Nine of Wands อาจารย์เปิดไพ่ให้คุณหมดแล้วพลังงานหลักของคุณ1ใบเป็นพลังงานหลักนะคะแล้วก็ในด้านของความรักของคุณ5ใบคนที่คุณรัก5ใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบนะคะโอเคไหมไพ่ใบแรกของคุณ5ไพ่หมายเลข5กว่าไพ่แห่งความขัดแย้งไพ่แห่งปัญหาไพ่แห่งอุปสรรค5เหรียญการวิ่งตามใครบางคนมันเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยมั้ยจ๊ะเหนื่อยก็พักหนักก็วางคุณวิ่งตามใครบางคนพอคุณจะพอทําใจออกห่างทําใจในความสัมพันธ์เขารู้ว่าคุณจะไปเขามีเซนส์เขารู้ว่าคุณเมินเฉยเขาก็จะมาทักคุณสักทีให้คุณดีใจเล่นแล้วก็กลับไปอยู่ในความทรงจำเดิมๆความสัมพันธ์เดิมๆเจ็บแบบเดิมช้ำแบบเดิมทุกแบบเดิมเดิมๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิ่งตามเขามันเหนื่อยถ้าเหนื่อยมากนักเบรกความสัมพันธ์หยุดจากความสัมพันธ์แรกกลับมาตั้งหลักก่อนไหมกลับมาทำใจไหมนะคะรักไม่ดีแต่ยังอยากมีกันไว้รักไม่ดีแต่ก็ไม่อยากทิ้งกันยังอยากมีใครไว้ในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นการตอบสนองความต้องการจิตใจของคุณคือยังตัดใจไม่ขาดตัดใจไม่ได้ยังตัดใจไม่ลงยังเจ็บอยู่ทุกข์อยู่ทรมานอยู่นั่นแหละมานั้นไพ่5ใบของคุณค่ะขึ้น the Hierophant คุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นพฤษภเองก็ได้คุยกับพฤษภเองหรือคุยกับคนราศีกุมนะคะหรือคุยกับคนธาตุดินพฤษภกันมังกรน้ำกรกฎมีนพฤศจิกในความสัมพันธ์เนี้ย The Hierophant มาบอกว่าคุณค่อนข้างจะเอาธรรมะเข้าข่มเขาเรียกว่าเอาธรรมะเข้าข่มจิตข่มใจข่มความรู้สึกพยายามไปทำบุญพยายามจะไปใส่บาตรพยายามไปตักบาตรให้เขาไปตักให้เขาอยู่หรือตักให้เขาไปก็ไม่รู้แหละคุณพยายามจะข่มจิตข่มใจด้วยการอิงเรื่องของศาสนาหรือในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณก็ยังไม่แน่ใจอะไรเลยไม่รู้ว่าเขาคิดกับเรายังไงไม่รู้ว่าเขาจะเอาเราเป็นเพื่อนเอาเราเป็นแฟนหรือเขาจะมากักแล้วไว้ทำไมยังส่งข้อความอยู่ทำไมยังทักอยู่ทำไมไม่รักก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคุณเหนื่อยคุณบอกคุณเหนื่อย4ดาบพักแล้วเหนื่อยคุณรู้สึกเหนื่อยกับไอ้คนนี้แต่คุณจะเรียนรู้อะไรอยู่ได้กับความสัมพันธ์นี้แต่คุณมีคนคุยอื่นนะนอกจากเขาคนนี้คุณยังมีคนคุยแต่คุณอาจจะเป็นคนแค่คุยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดีคนในความสัมพันธ์เยอะทีเดียวแต่คนให้คุณรักที่มีคนเดียวประมาณนั้น judgment คือการปลดปล่อยอยากปลดปล่อยจากความรู้สึกอยากปลดปล่อยจากอารมณ์อยากปลดปล่อยจากตรงนี้แต่ใจของคุณมันยังไม่ยอมปลดปล่อยตามความรู้สึกรู้ได้คิดได้แต่ความรู้สึกนั้นยังไม่อาจไปได้เข้าใจใช่ปะ
มีความรู้สึกว่าคุณยังไปมองย้อนหันถึงความรู้สึกที่ผ่านมาเหมือนรู้สึกว่าเขาเคยดีกับเราเขาเคยรักเราเขาเคยใส่ใจเรามันไม่ใช่ตอนนี้แล้วใช่ไหม The Wheel of Fortune จักรวาลยังเวียงเวียงเขาคนนั้นเวียงไปหรือกลับยังเวียงเขาหมุนหมุนเวียนเวียนป้วนป้วนเปี้ยนเปี้ยนอยู่ในชีวิตของคุณค่ะยังไม่ห่างหายยังไม่เลิกรายังไม่สามารถที่จะไอ้นี่ความสัมพันธ์กันได้นะคะโอเคไหมคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณ Page of Pentacles ค่ะคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณคะ5ดาบ4ถ้วย66ถ้วยแล้วก็9ถ้วยเขายังอยากมีคุณนะเขายังอยากมีคุณไว้เพื่อกักค่ะเพื่อกักแต่ถามว่าเขาจะทุ่มเทกับคุณไหมไม่เขาจะอยากให้คุณคืนไปไหมไม่เขาอยากจะให้คุณกลับไปไหมก็ไม่แต่เขาอยากให้คุณอยู่ทำไมอ่ะเขาอยากให้อยู่ทำไมเขาอยากกักไว้เขาอยากมีช้อยเยอะๆเขาอยากมีความรู้สึกว่าเขาอุ่นใจคุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังไม่ไปไหนเขาค่อนข้างจากคนนี้เป็นคนดื้อมากค่อนข้างเอาแต่ใจดื้อแล้วก็คิดว่าตัวเองถูกชีวิตนี้ฉันถูกอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่มีใครถูกและเขาเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้และคนก็ค่อนข้างอวดดีมั่นหน้ามั่นตามากมั่นหน้ามั่นโหนกว่าฉันหน้าตาดีว่าฉันหล่อรวยสวยเลิกได้โปรไฟล์ดีอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นแต่ถามว่าในความสัมพันธ์เขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเขายังนึกถึงเรื่องของเราเรื่องเก่าๆคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเพื่อนประมาณว่าไม่ได้เจอกันนานแล้ววันนึงโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งและความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนมันแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคนคนนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับคุณเขาเดินจากคุณไปแล้วแหละห่างหายกันไปความสัมพันธ์ไม่ดีแต่ก็ยังไม่ขาดกันค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต The Star ค่ะ Knight of Pentacles True of Cups 2ไม้เท้าแล้วกัน Knight of Wands คุณพยายามที่จะลืมเขาให้ได้คุณพยายามที่จะทำใจยอมรับคุณพยายามที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ให้ได้คุณพยายามที่จะทำใจให้ได้เพราะคุณรู้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้นอกจากความสัมพันธ์ที่เขาเป็นคนหยิบยื่นความสัมพันธ์ไม่สามารถพัฒนาไปได้ไปแบบทักบ้างไม่ทักบ้างทักมาวันหายไป3วันส่งข้อความไม่อ่านเปิดอ่านไม่ตอบคุณยังรักเขาคุณมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะพฤษภคุณมีคนเข้ามาคุณยังเฝ้ารอเขาวรอว่าหวังสักวันนึงรอการกลับมารอการฟื้นฟูรอเขารอความรู้สึกรอให้เขากลับมาคุณยังรออยู่ตรงนี้ค่ะแต่ความการรอของคุณนั้นคุณก็ใจร้อนอยู่นั่นแหละคุณก็ไม่ได้ดั่งใจคุณก็ไม่อยากจะรอก็เป็นไปได้การรอนั้นคุณบอกว่าสิ่งที่เดิมๆ มันจะเกิดขึ้นกับคุณกับเขาสิ่งเดิมๆคืออะไรความรู้สึกความผูกพันใจสิ่งเดิมๆเขาคิดยังไงกับคุณเขาส่องคุณอยู่นะเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปของคุณเขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาทำให้คุณเจ็บเขารู้ว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ยากลำบากเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนคุณได้เขามีครอบครัวแล้วเหรอคะนั่นครอบครัวเขาค่อนข้างมีบทบาทในบางคนนะในบางคนคุณเข้าไปเกี่ยวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือเขากำลังวางแผนกับชีวิตกับครอบครัวกับอนาคตกับงานการเขาอยากจบจากความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่จบแล้วมันจบเลยไหมเขาอยากจบจริงๆ The Tower มา The Death กับ Tower มาแบบนี้ The Death คือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่การจบนั้นบางสิ่งบางอย่างจบไปแล้วจริงๆ The Tower คือการพังแบบบางทีเขาอาจจะหาเวลามาหาคุณอาจจะทักอยากจะทายแต่คนของเขาอาจจะจับได้ก็ได้นะจ๊ะเขาเลยต้องพังกับคุณแบบไม่เป็นท่าแบบนี้นะจ๊ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาพฤษภคุณคิดยังไงคะ Justic ไม่มีความเป็นธรรมค่ะไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณกลับรักตัวเองค่ะคุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากให้เขาพูดอยากให้เขาเคลียร์อยากให้เขาบอกอยากให้เขากลับมาคุณน้อยใจเขาคุณเสียหน้าคุณน้อยใจคุณมีความรู้สึกว่าคุณน่ะก็มีดีพอคุณน่ะก็สวยเลิศเชิดยิงตั้งฉันก็มีโปรไฟล์ฉันก็เลิศฉันไม่มีแกฉันก็มีความสุขได้กลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสกับตัวเองแต่ในใจยังหวังลึกๆว่าถ้าเขากลับมามันก็ดีคุณก็รอเขาอยู่ในท่าทีถ้าเขากลับมาคุณเอาไหมเอาสิคะทำไมไม่เอาโอเคเห็นไพ่แล้วโอ้ยจ่ายแล้วคนบางคนเขาไม่ตอบสนองความต้องการและความรู้สึกเราก็ต้องตัดใจต่อให้คุณรอไปคนที่เขารักเรายังไงเขาก็รักแต่คนที่เขาไม่ทักยังไงเขาก็ไม่ทักจ้าอ่ะ
มาดูความรักที่นิ่งๆเฉยๆใส่กันไม่แคร์กันไม่เห็นใจกันไม่รักกันเงียบหายความรู้สึกนั้นมันมีความรู้สึกที่สามารถกลับมาและพัฒนาให้มันดีได้ไหมการสืบการส่องการทำใจค่ะการหลุดพ้นคือรอคุณรอเวลาว่าวันหนึ่งมีคนเดินจากไปแล้วใครเทใครคุณเทเขาไหมถ้าคุณเทเขาถ้าคุณเทเขาคุณก็ไม่ได้อยากเทเขาหรอกเขามันจำใจต้องเทแต่ถ้าเขาเทคุณถ้าเขาเทคุณเขาตั้งใจเทเพราะเขาไปหาครอบครัวของเขากลับรักตัวเองดีกว่าประสบการรักตัวเองสิ่งที่ดีที่สุดของคุณคือการรักตัวเองรักครอบครัวรักกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ถ้าถามว่าคุณอยากได้ความชัดเจนจากคนคนนี้เขาจะไม่ให้คุณหรอกเขาไม่มีบอกคุณหรอกว่าเรานะเลิกกันไม่เขาจะไม่บอกว่าเราไม่มีฉันจะไม่เอาเธอแล้วไม่เขาจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันดีไหมถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีก็กลับมาเป็นเพื่อนกันกลับมาเป็นการระยะนิมิตที่ดีต่อกันประมาณนั้นประมาณนั้นคนฉลาดอ่ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาอยากจบเหรอ The World คือการจบบางสิ่งบางอย่างเขาไม่เลือกหรอกเขากักไว้ค่ะคนคนนี้ฉลาดเขาไม่บอกเขาไม่พูดแต่เขาให้ความสัมพันธ์ของคุณในสถานะที่คุณไม่เขามีกำแพงนะเวลาที่คุณจะก้าวร้ำไปในเส้นเขาจะให้คุณเขาอยากรู้ว่าคุณอยากรู้อะไรเขาจะให้ในสิ่งที่คุณอยากรู้คือหมายถึงว่าเขาอยากให้คุณรู้อะไรเขาก็จะให้รู้อย่างเช่นเขาอยู่ตรงนี้นะเขาส่งรูปให้คุณดูแค่นั้นแต่เขาอยากให้คือเขาจะให้แต่ถ้าเขาไม่อยากให้เขาก็จะไม่ให้คนคนนี้เป็นแบบนั้นต่อให้คุณไปอยากได้โอกาสต่อให้คุณอยากพัฒนาก็ยากเขาค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องงานมีภาระหนี้สินมีภาระรับผิดชอบมากมายด้วยแหละแต่เขาไม่นี่คุณหรอกนี่ไงทีออฟคัพเจอปาร์ตี้ค่ะเขามีคนของเขาค่ะเพราะฉะนั้นเขาแคร์คนของเขาเขาไม่แคร์คุณพฤษภย้ำเขาไม่แคร์คุณค่ะพฤษภคะแกปะ แล้วคุณล่ะมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีคนเข้ามาเพียบเลยจ้ะพฤษภจ๋าเราเสน่ห์แรงเราก็มีรักเลือกได้เพียงแต่เราไม่เลือกเราไปเลือกคนที่เขาไม่รักเราเราไปเลือกคนที่เขาไม่แคร์เราคนที่เขาแคร์คุณก็มีอยู่แต่ในความสัมพันธ์ที่คนเข้ามานั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันยืนยาวยืดไปคุณไปทำบุญมาหรือจ้าช่วงนี้ธรรมะเอาธรรมะเข้าข่มแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะคุณน้อยใจคุณดูเสียหน้าคุณก็เอาแต่ใจเหมือนกันนะพฤษภค่อนข้างยอมหักไม่ยอมงอนะอยากจะเอาชนะคนเหมือนกันนะคุณอยากจะเอาชนะเขาเอาชนะใจเอาชนะคนรอบข้างอยากให้เขามาสยบแทบเท้าคุณโอเคเขาฝากบอกคุณ5ใบคุณยังเป็นคนที่เขาชอบคุณยังเป็นคนโปรไฟล์ดีเขาอยากกลับมาแต่เขาให้ความมั่นคงคุณไม่ได้เขาอยากกลับแต่เขาทำไม่ได้เขายังมีคุณอยู่ในใจแต่เขาทำไม่ได้เพราะเขามีคนของเขาแล้วค่ะเขาอยากกลับนะเขาคิดถึงนะแต่เขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นเขาอยากจะสารสัมพันธ์มากกว่านั้นนะแต่เขากลัวคุณค่ะคุณล่ะฝากบอกเขา5ใบคุณบอกนอนจมกองเลือดเลย10ดาบไม่เลือกฉันก็เจ็บฉันก็ทุกข์ฉันก็ทรมานคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายคนที่มีความคนที่รับราชการก็ได้มีความเป็นผู้นำก็ได้คุณรอเขาค่ะคุณอยากมีเขาไว้ไม่ว่าจะสถานะใดๆก็ตามอยากเป็นเงามืดก็อยากให้ฉันเป็นแฟนก็ได้คุยกันลับๆ2คนก็ได้ให้เป็นอยู่ในที่ลับๆก็ได้คุณพร้อมคุณอยากมีเขาไว้จนคุณเสียความเป็นตัวตนคุณเสียความเป็นเชื่อมั่นคุณรักเขาคุณยังไม่ยอมออกจากความรู้สึกใดๆก็ตามที่คุณมีเลยขอไพ่แนะนำ5ใบค่ะ Two of Cups Love Love The Devil ความเสียใจความต้องการความสัมพันธ์ที่ยังไม่รู้คุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองพฤษภ The Moon คุณอาจจะคุยกับราศีมังกรราศีมีนพฤษภคุยกับพฤษภเมษหรือคุยกับใครก็ได้อยากคุยกับใครก็คุยไปไพ่แนะนำเดี๋ยวไพ่แนะนำนะคุณบอกว่าคุณรักเขาในความสัมพันธ์ที่แอบปิดบังซ่อนเร้นมีใครคนหนึ่งที่มีคนอยู่แล้วอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้หรือไม่ครอบครัวก็ได้หรือเขามีแฟนอยู่แล้วก็ได้ประมาณนั้นคุณเสียใจกับความสัมพันธ์นี้จริงๆคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนรู้จักมากมายในหมู่เพื่อนฝูงไปไหนก็มีแต่คนรู้จักประมาณนั้นความสัมพันธ์นี้เดอะมูนมาบอกว่าไม่ปลอดภัย
คุณรู้ว่าคุณทุกข์เขาแทงข้างหลังเขาพูดไม่จริงพูดบดอยู่กับคุณพูดอย่างทำอย่างอยู่กับคนนู้นพูดอย่างทำอย่างเดอะเดวิลมันบอกว่ามันเป็นกรรมของคุณที่มาเจอกับไอ้คนคนนี้ไพ่แนะนำว่าคุณยังฝันเห็นเขาคุณยังผูกจิตผูกใจกับเขาคุณยังรักเขาทั้งที่เขาทำร้ายคุณคุณยังรักเขาทั้งที่เขาไม่ให้ความสำคัญกับคุณเลยคุณยังรอเขาเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาคุณเคยมีความสุขกับเขาคุณเคยมีช่วงระยะเวลาดีๆกับเขาแต่คุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้รอเราได้อะไรรอเราได้ใจรอเราได้อะไรรอเราได้ครอบครองรอเราได้อะไรรอเราไม่ได้อะไรรอทำไมเจ็บค่ะความสัมพันธ์ที่มีความเจ็บยังผูกจิตผูกใจติดบ่วงติดห่วงกับความรู้สึกนี้ติดกับคนเดิมๆติดกับคนเก่าๆเป็นทุกข์ไม่มีความสุขใจถ้าเป็นแบบนั้นความถามตัวเองดูว่าตอนนี้คุณทุกข์พอหรือยังคุณควรจะออกจากความทุกข์นี้ได้หรือยังคุณมีค่าพอที่จะเดินไปข้างหน้าไหมคุณเป็นคนที่มีความพร้อมและดีทุกอย่างกลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณเองกลับมารักตัวคุณเองกลับมายึดมั่นถือมั่นกับความดีของคุณเองซะถ้าคุณกลับมาคุณยังจะออกจากความทุกข์นี้ได้แต่ถ้าคุณไม่เข้มแข็งพอยังผูกจิตผูกใจยังรักยังมีความรู้สึกรุ่มหลงยังยึดติดใจคุณก็ไม่มีความสุขตอนนี้ก็ไม่มีความสุข3เดือน6เดือน8เดือนนี้ก็ยังไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นอยากมีความสุขหรืออยากมีความทุกข์อยากมีความสุขก็กลับมารักตัวเองให้เยอะกว่ารักคนอื่นถ้าอยากมีความทุกข์ก็รักคนอื่นเยอะๆเพราะว่าคนอื่นเขาสร้างทุกข์ให้คุณแน่เพราะอะไรที่คุณต้องการเขาตอบสนองไม่ได้คุณก็จะทุกข์อะไรต้องการคุณต้องการอะไรต้องการเวลาเขาให้ไม่ได้คุณก็จะทุกข์คุณอยากได้ความมั่นคงเขาให้ไม่ได้คุณก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบ็อกซ์อย่าลืมดูดวงส่วนตัวลายมาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ